ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดไฟล่าสุดเนี่ยครับทางด้านของสุไลมานน็อกทางด้านของเจ้าง้อมาครับได้โบนัส 10,000 เหรียญประมาณ 370,000 บาทนะครับก็เรียกว่าเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับทางด้านของเจ้าเงาะก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกชาวไร่ชาวสวนนะครับไฟแรกที่ต่อยชนะในวันลุมพินีก็กลับไปบ้านครับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำสวนมันสำปะหลังนะครับไร่มันสำปะหลังครับขออภัยครับไร่มันสำปะหลังนะครับเนี่ยครับนี่คือมวยครับไม่ได้มาจากฐานะที่ร่ำรวยครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอ18ปีจากบ้านโพชัดเชิงเซานะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์ดินนะครับอาจารย์ดินเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับเดชสุบินอศิริวุฒิแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับส่วนทางด้านของทรงชนะต่อบุญลีครับนี่เขาดุดันแล้วครับตามสไตล์ของค่ายมวยทอแสงเทียมน้อยครับเมื่อสักครู่โมเสสบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับดาวโรจน์วัย19ปีจากละหารทรายบุรีรัมย์ครับบ้านเดียวกับทางด้านของช่อฟ้านั่นแหละครับมีมุดลีแล้วก็โมเสสเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดินสุพันธ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียมน้อยครับดูว่าวันนี้สดจะบทเก๋าได้หรือไม่ได้ครับต้องติดตามเลยนะครับน่าสนใจครับฝีมืออันจัดจ้านของน้องบิวจะต้านเพลงเขาอันเร่าร้อนของทรงชนะได้หรือไม่ได้ฟอร์มของน้องบิวนี่ก็ชนะบินละดินแสงมรกตครับชนะบินเหลี่ยมธนวัฒน์แพ้สุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่แล้วก็ชนะคะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตล่าสุดส่วนทรงชนะเองนะครับก็เคยเอาชนะสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่มาเช่นเดียวกันครับและมาชนะกฤตเพชรรัตนพานุแพ้ชาติทวีเจี๊ยบราบินทราและก็ล่าสุดแพ้เด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับนี่นะครับฝากด้วยนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับอ้าววันนี้ดูกันทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับแฟนแน่นขนาดไปเลยทีเดียวนี่และหลายๆคนดูดร.ช้างก็ดูอ้าวนี่อุทัยทัพอาสานี่ชูชีพสมพรอ้าวสจเอกสจหลายประจีนไม่ต้องห่วงนี่อ้าวแต่สจเปียกสจโต้งไม่ดูใช่ไหมสจโต้งนี่ดูตลอดสจโต้งนี่ไม่ต้องห่วงแล้วนี่ดร.ช้างดูไหมดร.ช้างก็ไม่รู้ว่าดูไม่ดูแต่ว่าดูอยู่ตลอดรายการนี้ใครไม่ดูไม่ได้แม้กระทั่งชาตรีเชื่อมโนชาญจากเชียงใหม่เฮียน้อยเฮียน้อยเฮียน้อยนี่นะครับก็ดูกันทั้งประเทศแล้วครับสจโต้งนี่ไม่ต้องห่วงเลยแน่นอนขาประจำขาประจำเมื่อวานนักชกในสังกัดก็มาโชว์ฟอร์มชนะน็อกที่นี่ครับในรายการวัยเด็ดสังเวียนเดือดครับที่นี่สัปดาห์หนึ่งมี3รายการนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้ครับเรตติ้งดีวันดีคืนแล้วครับวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยถึงคู่เอกคู่ไอไล่ครับน้องบิวกับทางด้านของทรงชนะเครื่องหมายการค้าอยู่ที่วงในแต่ว่าเนี่ยครับจะคว้าได้ไหมจะตีได้ไหมจะขย่มได้ไหมนั่นคือเครื่องหมายคำถามรอคำตอบครับเดี๋ยวกลับมาสังสรรค์งานฟ้าแดงครับวันที่14เมษายนนี้ครับงานเริ่มเวลา17นาฬิกาครับคุณเล็กโสพลเรืองศรีฝากประชาสัมพันธ์มาขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังนะครับพบปะสังสรรค์งานฟ้าแดงครับวันที่14เมษายนนี้ครับเวลา17นาฬิกานะครับที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนปากพนังครับคุณเล็กโสพลเรืองศรีฝากประชาสัมพันธ์มาครับครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูลนะครับเชิญร่วมพบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวนารีนุกูลครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับในวันที่12เมษายนครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับกลับบ้านไปก็ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นะครับแสดงมุทิตาจิตกับโรงเรียนนารีนุกูลครับซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองด้วยนี่นะครับเอ้าคุยวันนี้นะครับน้องบิวแดงน้ำเงินทรงชนะเตะกันคอหรือว่าแตกนี่แอนตาซินเลยเข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนี่ตอนนี้โชว์รูมนี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ละที่แต่ละที่นี่เป๊ะสะดวกสบายสะอาดด้วยนะครับนี่โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับบนเวทีครับยกที่2นะครับคู่เอกคู่ไล่ในวันนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับ2คน2ทรง2สไตล์ครับน้องบิวนะครับใกล้ๆครับแข้งขวายาวๆเล่นงานทานล่างอีกแล้วคืนด้วยซ้ายหน้าทรงชนะต่อบุญลีครับปัจจุบันนี้ก็มีทรงชนะนะครับไททอแสงเทียนน้อยครับมีก้องชัยแล้วก็มีชอบฟ้าครับล่าสุดโกติครับไปเรียกว่าไปเยี่ยมถึงค่ายเลยครับก็ต้องดูแหละครับวันนี้น้องบิวครับจะต้านความดุดันของทรงชนะได้หรือไม่ได้ครับ
แน่นอนแล้วครับทรงชนะต้องใช้กระดูกมวยใช้ความใหญ่ครับบดเบียดเข้าไปครับต้นอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องบิลนี่โต้ด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายสวยงามครับปลายจะเป็นยังไงครับขวาสูงครับเก็บอาวุธได้จะยืนถึงปลายหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับทรงชนะลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายนะครับของพี่ตู่แสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ครับตอนนี้โมเสสลูกชายก็ดูแลนักมวยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีหลายๆคนนะครับเอ้าลูกนี้นี่ก็หลบไปนิดเดียวฝ่ายแดงน้องบิวนะเอ้าขวามาสวยแม่น้องบิวนี่ดูหน้าตานี่ผ่องแผ้วเลยนะครับอ้าวน้ำเงินทรงชนะติดทรงชนะนี่จอมบุ้งอยู่แล้วอ่ะปอบุรีนี่ไม่ต้องห่วงเลยรายนี้นี่ขอซ้ายสวยน้องบิวจับซ้ายดอกโอ้โหเตะเหมือนสายฟ้าแสงมรกตเลยอ่ะนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นมวยขวาแต่ว่าแข้งซ้ายหน้าเท้าซ้ายหน้าครับออกได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเลยยังทันกันอยู่ครับใกล้ๆกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับไม่มีใครถอยให้ใครครับสงชนะแข้งซ้ายหน้าวงในยังไม่เห็นนะครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับกำลังไปของเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสียงระฆังมาก่อนพักแป๊บเดียวน้องบิว2ปังแล้วสงชนะยังงะๆไม่ทันแต่แข็งแรงนะนี่หมัดอีกหมัดนึงเนี่ยครับทรงชนะยังต่อยในทรงของน้องบิวเลยครับก็คือชิงจังหวะในการออกแข้งแล้วก็ออกหมัดเนี่ยครับน้องบิวเสียหลักเสียท่าครับเสียรังวัดไปเลยครับช็อตนี้ครับแล้วถีบซ้ายครับหลบเกือบไม่พ้นแล้วครับถ้าโดนเข้าไปนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วก็ลุกขึ้นมาแข้งขวาเตะตั้งขวางคาครับน้องบิวนั่นคือผลงานของทั้งคู่ครับในยกที่ผ่านมาก่อนชมยกนี้ครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานะครับขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาวมหาวชิราวุธในวันที่6เมษายนนี้ครับที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันครับน้องบิวกับทรงชนะเชื่อว่ายกนี้ทรงชนะน่าจะเดินเบียดติดถึงตัวนะครับยืนคุยไม่ได้แล้วครับเจอกับน้องบิวครับต้องบดเบียดเข้าไปครับทรงชนะถีบซ้ายนำไปก่อนคือถ้าเกิดไม่โดนเตะร่อนก็โดนเข่าน่วมแล้วครับเนี่ยครับออกซ้ายหน้าครับจัดจ้านมากๆครับน้องบิวขยับเข้าไปครับทรงชนะครับชื่อน่ะเป็นมงคลแล้วครับทรงชนะอาวุธต้องชนะด้วยโดนซ้ายหน้าของน้องบิวพยายามจะห่มเอาไว้ครับเพื่อจะมาสู้ที่วงนอกครับแต่ว่าทรงชนะตีเข่าขวาครับท่ามกลางเสียงเชียร์นะครับ2เข่าไปแล้วครับอ้าวเข่าขวาคืนเบาๆและก็กรรมการแยกแม่ในนี่น้ำเงินเลยทรงชนะต่อบุรีประเภทดับเครื่องชนนะครับแต่ฝ่ายแดงนะครับน้องบิวดูตีนแม่กระกาดมวยนี่ตีนหน้าแกร้ายกาจมากเลยนะครับดูดิโอ้โหอีกแล้วต่อยเหมือนแสงไกลสิทธิ์โคออสเลยนะครับแม่ดูดิกาดไม่ตกด้วยนะครับน้องบิวอ้าวออกข้างไปเรื่อยแม่ยังไล่ไม่จนกระดานนะครับทรงชนะน่าสนใจนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกาะในเด้งตีได้ไปชุดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับกว่าจะถึงตัวได้ก็ต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับทางด้านของทรงชนะถ้าเดินช้านี่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับน่าสนใจครับอ้าวซ้ายหลุดแข้งขวามาเอาละครับน้องบิวเกาะในจับได้ดีจับได้สวยครับแต่ว่าจะตีได้ไหมครับหรือว่าจะใช้เหลี่ยมกันครับมันมีอยู่2ทรงอยู่แล้วนะครับคงสักไปละม่อมนะครับแยกออกมาครับเดินต่อครับน้องบิวรอโต้ทรงชนะขยับง้างขวาครับแม่โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้ยโดนซ้ายหน้าของน้องบิวครับแม่วันนี้ซ้ายหน้าทำงานดีมากเอาทีปากเลยครับน้องบิวแล้วพลิ้วมาทีบคืนครับทรงชนะขยับเข้าไปตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับขยับเข้าไปครับเตะพับในฮุกซ้ายแม่คำถามมายกถามเลยนะครับว่ายุบไม่ยุบเท่านั้นน่ะน้องบิวถ้ามายุบนี่เถิงเลยอ้าวตีหน้าแกเดียวนี่นะครับโอ้โหแต่ว่าทรงชนะแกบู๊อย่างเดียวอ่ะหมุนไม่เอาแล้วบู๊อย่างเดียวนะครับทรงชนะนายเอาตีไปล็อกไว้ล็อกบีบเลยนะครับบีบมันทิ่มปากตายล็อกไว้เลยนะครับทรงชนะเอาตีไปดิ้นไม่หลุดเอาตีไปเอาตีมาอีกดอกหนึ่งโอ้กรรมการยังไม่แยกเอาเสียไปส่วนท้ายปลายยกครับเกาะได้แล้วครับทางด้านของทรงชนะในสนามนี่ต้องบอกว่าอึกกระทึกคึกโครมนะครับตอนนี้ได้ไซได้บิดได้เสียครับหน้าจอโกน้อยปืนรัตนาเชียร์อยู่ครับหมดเชิงนี่ต้องยอมรับจัดจ้านจริงๆนะครับตีหน้านี่เหลือร้ายเลยอ่ะแต่จะยุบไม่ยุบย่นไม่ย่นเท่านั้นอ่ะนี่นะครับ
ไฟแดงน้องบิวนะครับแล้วก็หมดยก3เนี่ยน้องบลูนะครับน้องบลูเจ้าบ่าวหมาดๆนี่มาลุ้นเลยทีเดียวมุมแดงนะครับน้ำเงินทรงชนะตื้ออย่างเดียวนี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์รุ่นใหม่นะครับในสกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ดูนะครับทางด้านของทรงชนะชายแขนขวาครับล็อกแล้วกดลงมาครับมาเกาะในได้ช่วงต้นยกกับปลายยกครับน้องบิวแข้งซ้ายแล้วก็พยายามจะฉากออกนะครับทีไว้ครับต้องบอกว่าถึงอาวุธจริงๆครับยกที่ผ่านมาแล้วก็บอยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนมาดูสุภชัยเล็กกับทางด้านของชาติทวีมะเฟืองนะครับแลกเดือดกับสกลพัฒน์โชติบางแสนครับอุดรน้อยกับเพชรน้ำหนึ่งเสือบอลเปิดหัวกับนีโน่ครับนี่คือคู่มวยของบอยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ที่2เมษายนครับในขวาครับน้องบิวทรงชนะต่อยไม่โดนครับเตะไม่เข้าโอ้ยแข้งซ้ายปลายๆครับปลายเท้าปลายขาโดนปลายคางครับหมัดขวาของทรงชนะยับซ้ายเข้าไปครับเรียกว่าเปิดเกมเดินเข้าหาตลอดครับถีบซ้ายครับทรงชนะโดนแข้งซ้ายซ้ายละคาไว้จากน้องบิวทรงชนะตีได้ไหมนอกกันในครับชัดเจนครับเอาชนอย่างเดียวโอ้โหหาเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับทรงชนะแกบู้ไม่แต่ว่าน้องบิวนี่โอ้โหฝีมือเหลือกินเลยนะครับแต่จะทนไม่ทนเท่านั้นนะเอาน้องบิวมาทรงชนะยกนี้ใช้ความโหดบดอย่างเดียวแล้วมาแล้วครับปล่อยของแล้วนะครับของจริงมาแล้วครับนอกกับในอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นครับทีมทรงชนะเกือบตกเวทีไปเหมือนกันครับเดินทะเลาะทะล่าเข้าไปเอาละครับต้องถึงตัวให้ได้ครับถ้าถึงตัวไม่ได้นี่อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วครับตามภาพตามสายตาเอาละครับเข่าซ้ายดักแทงหนีไม่ออกต้องสู้ในครับเอาน้องบิวเข่าขวาคืนมาคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ฝุ่นตลบเลยครับถีบเอาไว้ครับน้องบิวครับทรงชนะขยับเข้าไปหมัด1 2ครับโดนแข้งขวาของน้องบิวจับเอาไว้และตีขวาขวาแล้วยกบังเอาไว้ครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมายังคงเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะครับท้ายๆครับ1นาทีเสร็จเศษดักถีบเอาไว้ครับน้องบิวทรงชนะต้องไม่หมดนะครับต้องได้หมดแล้วก็หมัดขวาได้ครับน้องบิวออกแข้งมาจะเข้าตำราถั่วสุกงามไหมหรือเปล่านะครับอ๋อทรงชนะต่อยและต้องต่อยโอ้โหน้องบิวนี่โอ้โหเอาในแล้วในแล้วชิดตัวนี่อยู่น้ำเงินนอกอยู่แดงเอาออกเอาออกไปออกไปน้องบิวต้องเอาขวาอีกทีเดิมทรงชนะลุยโอ้โหจัดมวยอย่างนี้แฟนดูเดือดจริงจริงออกได้ออกไปครับออกได้ออกไปออกให้เต็มที่ออกให้สุดไปเลยครับนั่นแหละครับทางด้านของทรงชนะก็ต้องมีอาวุธนำเข้าไปนะครับนำได้ไม่ได้แต่ว่าคว้าได้แล้วเนี่ยครับแข้งขวาพึ่งแข้งขึ้นเข่าครับเตะแล้วคาต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณด้วยนะครับทางด้านของน้องบิวครับจะสู้หน้าตรงอย่างเดียวไม่ได้ครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับโดนซ้ายโต้ซ้ายละคาทรงชนะต่อยขวาแทงซ้ายได้ไปต่อครับทรงชนะเตะขวาครับน้องบิวครับทรงชนะมีต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับหมัดขวาเอ้าโอ้หล่นคาเชือกครับโอ้ยยุ่งเลยครับขึ้นมาขาแกว่งอยู่แล้วเตะขวาดักเอาไว้โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับหมัดไปมวยพักก่อนทุกขาหมัดเลยนะครับแหมทำมาดีๆแต่ว่าโดนโป้งเดียวสุดเลยนะครับดูนะครับหักศอกซ้ายครับแกดื้อไปเรื่อยนะครับทางด้านของทรงชนะเนี่ยครับตามสไตล์ของค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยครับหมัดนี้สุดเลยครับน้องวิวครับต้องบอกว่าสุดในช่วงท้ายปลายยกพอดิบพอดีครับเนี่ยครับโดนหมัดขวาเข้าไปเต็มๆครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไหมครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังทุกคนทุกท่านนะครับทุกรุ่นพบปะสังสรรค์งานคืนถุยเย้าชาวฟ้าแดงวันที่14เมษายนนี้ครับเวลา17นาฬิกาหมัดขวาครับหมัดขวาครับทางด้านของน้องวิวโอ้โหเหลืออยู่2วินาที3วินาทีไปพลาดโดนหมัดพยายามต่อยหมัดครับเกมมันบีบด้วยครับแต่ว่าทรงชนะไม่ถอยนะครับยังเดินต่อครับน้องบิวโดนแข้งขวาไปเตะขวาอีกทีนึงแม่ทรงชนะเตะได้3แข้งครับ4ครับน้องบิวพยายามจะต่อยหมัดโอ้ดุดันไม่เกรงใจใครครับตีเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้จากน้องบิวแม่ต่อยแล้วต้องชมเชยทั้งคู่เลยนะครับทั้งน้องบิวแล้วทรงชนะโอ้โหดูดิแกโอ้โหทนจริงๆแล้วทนแล้วดุตลอดเลยนะครับทรงชนะโอ้ค่ายทอแสงน้อยสุดๆเลยนะครับแต่วันนี้ใช้ต่อบุรีนะเอ้านั่นแหละครับถอยไม่เป็นเลยครับค่ายนี้ถอยไม่เป็นดูนะครับแหมกระโดดโยนเข่าลอย2ชั้นแล้วครับท่ายากครับทางด้านทรงชนะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเต็มโชว์ครับขนมาโชว์เลยครับทรงชนะต่อบุตรลีครับไม่มีทรงหนีไม่มีถอยแล้วครับเนี่ยครับโชว์ความแกร่งเลยครับโอ้ดูฮะดูครับเตะขวาครับน้องบิลเอายังไงดีครับไม่รู้งัดอะไรออกมาแล้วนะครับตอนนี้ทรงชนะดูเหมือนได้ใจเลยครับยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกต่อยล่างสลับบนตีเข่าขวาครับซ้ายยัดขวาอีกทีหนึ่งกรรมการแยกออกมาจะเดินต่อไหมครับจะเดินต่อไหมยังไปต่อครับโอ้โหร้ายจริงๆนะครับเนี่ยครับหมัดขวาครับน้องบิวนี่แทบจะไม่โต้แล้วนะครับนี่แทงขวาคาอีกกรรมการแยกมากลางเวทีครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับดึงมากลางเวทีครับยังมีเวลาครับอีกเกือบ1นาทีแข้งขวาเนี่ยครับถีบหน้ามาทาลูกพักครับโอ้โหดูนะครับทรงชนะหัวจิตหัวใจครับได้เวลาถอยแล้วครับและเดี๋ยวดูเกมรับมาครับดูเกมรับของชงชนะนะครับของทรงชนะครับน้องบิวถึงตัวครับหัวหนัวพัวพันกันอยู่ครับที่วงในไม่เปิดโอกาสให้กับน้องบิวได้ต่อยหมัดนะครับทางด้านของทรงชนะโอ้โหถ้าทรงชนะต่อยเกมรับนี่ต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับใช่ครับเขาก็รู้แล้วนะครับว่าเขาต่อยเกมรับไม่ค่อยดีครับทรงชนะครับก็เลยต้องเดินแบบนี้บางคนก็บอกว่าพอแล้วครับอย่าไปทำน้องบิวเลยครับคือถ้าเกิดทรงชนะยังถอยน้องบิวเดินต่อยหมัดครับโอกาสที่จะโดนหมัดหล่นก็มีครับจับแล้วตีครับเผาเวลาไปเรื่อยครับท้ายๆจริงๆแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายเกมครับแล้วก็เสียงระฆังมาแล้วโอ้โหสุดๆเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยคุณภาพอีก1คู่เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมความมันความเร้าใจได้นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ครับสุนทรศรีวราแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของทรงชนะต่อบุตรลีครับดาวโรจน์วัย19ปีจากละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้ต้องบอกว่าสมราคาครับนี่สายบู๊ตัวจริงเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด